เส้นทางการเดินทางของผมนะครับผู้ดำแอดเวนเจอร์มื้อนี้นะครับผมเดินทางออกมาจากอำเภอเต่าง้อยนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าเส้นทางต่อไปผมไปที่ผู้พายนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทางจังหวัดสกลนครอีแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครเฮาเองนี่นะครับปะติดตามเส้นทางการเดินทางของผมนะครับตอนนี้ผมอยู่หมู่บ้านอย่างน้อผมกับหมูคุยกันนะครับเพราะผมใช้เส้นทางลัดมานะครับเป็นท้องนานะฮะท้องนาสองข้างเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งนี่กับบริเอสอย่างครับก็เอาโง่มาเลี้ยงในนี่กับจักสีมียากินหัววุ้นครับป้าเดินทางต่อดีกว่านะครับก็เหลืออีประมาณ30กิโลนี่แหละครับก็จะฮอดผู้พายนนะครับไปเบิ่งน้ำกันครับอ๋อเรียบร้อยในสยามสมนามว่าเมืองสกลดินแดนเปี่ยมล้นผู้คนมีคุณธรรมสาวผู้ไทยเอ๋ยไผเคยได้ย่นความงามตราตรึงติดตามอยู่ในหัวใจเสมอหนึ่งในเมืองพุทธที่สดพระธรรมงามเด่นสมญาว่าเป็นแห่งธรรมะแห่งอีสานหลวงพ่อองค์แสนศูนย์รวมหัวใจชาวบ้านนมัสการกราบองค์พระธาตุเชิงชุมเกิดเป็นคนสุกลลูกหลานเมืองสุกลหัวใจเราสุกลนคนสุกลนครใครผ่านมาผ่านไปน้ำใจเรามีก่อนใครก็ว่าสุกอ่อนย้อนเฮาเป็นคนสุกลคนบ้านเข้ามักมวนส่วนล้วนล้วนทางเหยียบไปทางเรือดอกบ่นี่จอดถามมากันนะไอ้ผู้ยนต์ไปทางไหน GPS เท่านั้นนะครับที่อยู่ฮู้จักนะฮะโอ้พี่มาถามพี่ดีกว่าผู้พายนต์ไปทางเรือเนาะตรงไปเลยจ้ะเห็นบอกอีไก่ปะตรงไหนจะตรงไปเลยโอ้โอ้ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมตรงเข้าไปอีกจักหน่อยครับตรงเข้าไปอีกจักหน่อยนะฮะสิฮอดแล้วล่ะบ้านผางบ้านผางเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทีนึงนะครับภายในจังหวัดสกลนครนะครับผมก็บ่เคยมาเขาแนะนําให้ผมมาผมก็เดินทางล่องมาเบิ่งครับเขาว่ามีหน้าผาที่มีการอีหยังก็คล้ายๆกับผาแต้มนะครับมีการวาดรูปลงบริเวณมันอย่างคือหน้าผาป่ะนะฮะยินดีต้อนรับภูผายนหมดแล้วครับภูผายนนะครับภูผายนผมจะต้องจอดรถนี่บ่เนาะนี่เนาะจอดรถอยู่นี่นะครับนี่แหละครับภูผายนเขตอนุรักษ์สมุนไพรนะฮะภูผายนขึ้นทางไหนรอบนี้โอ้ขึ้นทางพุ่นบอกโอเคโอเคมีพระอยู่ครับเป็นวัดครับเป็นวัดป่าโน่นสูงทำภูผายนนะครับภาพแกะสลักหินลอยพระพุทธบาทโอ้จุดชมวิวเนาะไปทางพุ่นครับเดี๋ยวยังสิพาเข้าไปเบิ่งครับนี่ครับวัดโน่นสูงทำภูผายนนะครับผมจะพาขึ้นไปเบิ่งนะครับไปนมัสการพระที่อยู่ด้านเทิงนะครับแล้วก็ไปชมภูผายนนะครับที่อยู่ด้านเทิงนะเงียบมากครับท่านใดที่ต้องการความเงียบนะครับแนะนำเลยมานี่เลยนะครับผมมานี่กับผมไปไหว้เจ้าอาวาสเมื่อกี้นะครับไปไหว้เจ้าอาวาสมีพระอยู่นะฮะสององค์นะครับเพื่อนบอกว่าให้ผมเดินขึ้นมาทางนี้แล้วนะฮะโอ้มีกุฏิพระข้างเทิงนะครับกุฏินะเป็นกุฏิพระนะครับที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวผมต้องเดินขึ้นไปก่อนครับ
มาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับก็ดีครับดีมากๆเลยนี่ทางขึ้นนะครับจะเป็นธรรมดานะครับต้องมีการปีนแน่นอนถ้าอยากจะสัมผัสกับธรรมชาติที่มีความสวยงามนะครับคุณก็ต้องเหนื่อยหน่อยยังเช่นขึ้นผู้กระดึงนี่นะครับยากไปเบิ่งหลังแปงงามๆอยู่ผู้กระดึงนี่ก็ต้องหยางขึ้นครับบ่ได้มีกระเช้าเลยครับตอนแรกเห็นเขาว่าจะสร้างกระเช้ากับบ่เห็นสร้างได้แล้วเนาะเดียวแล้วครับอย่าไปสร้างกระเช้าครับสำหรับผู้กระดึงนะครับผมก็ย่าไปอยู่ผู้กระดึงแต่ร่างกายต้องฟิตกว่านี้นะครับเพราะว่ามันต้องหยางประมาณ 5-6 ชั่วโมงเดินเฉยๆ 5-6 ชั่วโมงผมย่างเครื่องชั่วโมงผมก็เมื่อยแล้วเอาละครับบัดนี้ขึ้นง่ายนะยังน้อยครับเป็นบันไดครับแต่ว่าขึ้นไปปุ๊บเหนื่อยแต่บ่มีหยังบ่มีหยังครับเพราะว่าเฮาได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับสูดโอโซนได้เต็มที่เลยขึ้นมาจากภูเขาก็บ่สูงปานใดครับแต่ก็ถ้าย่างขึ้นก็เหมยนะฮะนี่ทางขึ้นครับเอ็ดเป็นทางขึ้นจับดีเลยมาได้เลยครับมาได้เลยเชิญๆเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวภูผายนจังหวัดสกลนครนะครับเป็นวัดน้ำนะครับมานมัสการพระอันนี้ไปใช้เนี่ยขึ้นมาแล้วครับภาพสลักหินตรงไปนี่ครับผมจะไปทางนี้ก่อนความจริงมันมีขึ้นทั้งเทิงอีกแต่ขึ้นไปเบิ่งภาพสลักหินก่อนขออนุญาตครับกรณาอย่าขูดอ๋อนี่ครับนี่ครับสมัยกี้ฮะเป็นรอยขีดเขียนจักเขียนอย่างดอกเขียนเป็นรูปวาดนะครับบริเวณผนังอันนี้มุดเข้าไปได้นี่ครับอ๋อนี่ครับนี่เป็นรูปคนครับคือว่าคนสมัยยุคหินมั้งครับยุคหินแต่โบราณมั้งล่ะมาขีดเขียนผนังมองนี้น่าจะเป็นมองผักนะครับมองผักของคนสมัยตะกี้นะฮะมีเครื่องปั้นดินเผาน้ำรูปคนครับนี่อันนี้รูปยังนี่รูปป่าเฮ้ยรูปม้าครับม้าอันนี้เป็นผนังที่คนสมัยยุคหินหมดแล้วครับมาขีดเอาไว้อันนี้เป็นอย่างอุ้ยนี่มีสี่ขาครับม้าครับม้าต้องมาเบิ่งเองเด้อผมบรรยายอาจจะบ่ซัดปานใดนะเพื่อนๆเขาเอิ้นว่าภูผายนนะนี่ครับผมจะไลฟ์ให้เบิ่งตั้งแต่ช่วงแรกๆอันนี้พระครับเป็นพระมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นการขีดเขียนผนังบันทึกเป็นเรื่องเป็นเล่าของคนสมัยยุคหินนะอันนี้อย่างอันนี้โบแมนอันนี้คนปัจจุบันนี่ครับเขาเหมือนเขาพยายามที่จะเขียนอย่างสักอย่างอ่ะเป็นสีตัวนี้สีดำเป็นสีดำเลยครับเนี่ยเป็นภาพนะเป็นภาพที่คนสมัยตะกี้เขาขูดเขามาเขียนรูปวาดเอาไว้นะครับแล้วก็เอาสีมาทานี่ครับยังมีร่องรอยสีดำไม่เห็นอยู่ครับนี่เห็นปะนี่ครับร่องรอยเป็นสีดำอันนี้ตะเมียนฮะคล้ายๆกับถาแต้มนะเป็นรูปวาดนะครับเป็นรูปวาดแต่ตอนนี้จะเป็นการเจาะเข้าไปนี่กรีดเข้าไปในหินเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้เบิ่งอันนี้น่าจะเป็นใบไม้เป็นต้นไม้นะฮะเป็นต้นไม้นี่ครับชัดเจนเนาะแต่จะเป็นรูปอย่างผมกับบูงูกันครับจะ พยายามที่จะเพ่งเบิ่งอยู่นะคนสมัยยุคหินนะแต่โบราณอันนี้นี่ผมรู้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างครับนี่คิดนี้นี่คือวาดตามรอยของคนสมัยยุคหินเลยนะฮะก็เป็นลายมือของคนสมัยตะกี้แต่มีรูปนี้ครับผมเห็นชัดเจนเลยคน
คนครับถืออย่างสักอย่างนี่ครับถือมีดถืออย่างนี่แหละอันนี้เป็นหัวนะเป็นหัวคนแล้วก็แขนถืออย่างสักอย่างนี่ฮะถืออย่างนอกนี่เนาะถือสักอย่างนี่แหละครับนี่ครับเป็นคนหนังนี่ฮะขาอันนี้ก็เป็นรูปคนนะครับนี่รูปคนนะฮะเห็นชัดเจนเลยแต่กระวาดกับบอกง่ายๆประเด็นเมื่อสมัยตะกี้เนาะสีหาได้ที่เป็นสีดำนะฮะเป็นสีดำที่มาลงรอยให้มันเห็นชัดเจนตัวนี้น่าจะเป็นคนอีกกันฮะมีผนังเหี่ยวไปเลยครับทั้งเขาบอกว่าเขาคุดเห็นพวกนี่ครับถ้วยโบราณไห่โบราณเครื่องต่างๆนะครับมาเบิ่งเอาครับเดินทางมาได้เลยครับที่ภูผายนนะครับอำเภอภูผาจังหวัดสกลนครนะครับหรือว่าจะเสิร์ชประทางGoogle Map ก็ได้พิมพ์ว่าภูผายนนะครับวัดภูผายนท่านก็ขี่มาเลยทางนี้สะดวกสบายลาดยางไปสุดฮอดเลยครับแต่ต้องเดินขึ้นมาเท่านั้นนะฮะย่างขึ้นมาเอานะครับมาเบิ่งภาพแกะสลักบนกำแพงบนหน้าผานะฮะเดี๋ยวก็จะเป็นรูปอย่างครับแล้วก็มีโพรงมองนี่เข้าไปปะไปเบิ่งโพรงเนาะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเดี๋ยวผมเตรียมไฟฉายก่อนครับผมวันนี้เอาไฟฉายมานะต่อไปผมจะพามุดเขาทำครับทำนี้ต้องกลมหัวนิดนึงนะครับป่ะเป็นถ้ำโบราณนะครับเสื้อได้ว่าน่าจะเป็นมองอยู่ของคนสมัยตะกี้ยุคหินบุรุษครับขออนุญาตเดินเข้าไปครับท่านก็จะเจอเนี่ยแกะสลักคือกันนะทั้งเพิ่งคุณน่าจะบีบสุดใส่นอดมีทางออกครับโอ้โหผมมาทำอะไรนี่มีทางออกครับเดี๋ยวก็น่าจะไปได้ซีบีโพสมาพูมีทางออกครับมีทางออกนี่ฮะขึ้นมาเมื่อกี้น่าจะมีการเจาะรูนะฮะไปขึ้นไปเบื้องดูปึ๊บป่าคักๆนี่ครับผมอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูผายนนะฮะตอนนี้อ๋อมาโพงเถื่อนครับมีทางไปแน่นอนนะสุดยอดเลยเป็นยอดภูครับผมขึ้นมาบริเวณยอดภูผายนเดี๋ยวผมจะย่างไปเบิ้งมองคุณครับยางรัดไปนี่แหละเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ห้ามเข้าเอา เข้าบ่ได้ครับเพราะว่าข้างใต้เป็นพระนะครับมีพระอยู่ข้างใต้ผมบ่เข้าดอกครับเพราะว่ามีพระก็เปรียบเสมือนว่าผมข้ามโหพระไปบาปครับผมบ่เฮ็ดยางมาทางพี่ดีกว่านะฮะภูผายนนะครับเป็นวัดตะกี้ตะก่อนนะมีพระอยู่ทั้งๆแต่ตัวนี้บ่อมีพระขึ้นมาอยู่ครับอันนั้นเป็นรอยพระพุทธบาทน้ำขังละทางบนเป็นรูปนิ้วเท้านะครับลงมาอันนี้เป็นส้นเท้ากันรัวไว้จะดีเลยนะอันนี้น่าจะเป็นทางไปใส่เนาะไปเบิ่งก่อนอ๋อจุดชมวิวภูผาดาวดึงป่ะ
ผมก็มากกับเพื่อนๆนี่แหละครับผมบ่ได้มาผู้เดียวเด้แต่ก็เงียบๆแต่อย่างน้อยเนาะไปเบิ่งทางลงอยู่มั่งได้จริงแล้วจุดชมวิวนะฮะเห็นที่เห็นด้านหน้าผมนะครับเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับภูผายนนะฮะภูผายนดาวดึงนะครับจุดนี้เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่มีความงดงามนะครับสามารถมองเห็นทางไตใดนะฮะเป็นได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงมีสัตว์อยู่มองนี้ลิงบ่คุณครับงามบ่ครับอุทยานแห่งชาตินะครับตรงนี้ธรรมชาติล้วนๆเลยนะฮะไปมุมนี้ก็เป็นหน้าผาอ๋อเสียงไม่ไผ่เสียงไม่ไผ่ครับมีแต่ป่าทั้งหมดเลยครับนะเทือกเขาผู้พานก็อยู่แถวนี้ละมั่งครับภูผายนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศนะครับธรรมชาติมีแต่ผมผู้เดียวต่อไปผมก็ต้องหาทางลงทางไหนครับเพื่อนๆลงนี่บ่โอ้โหต้นไม้ต้นบากใหญ่นึงครับนี่มีต้นไม้ใหญ่ยังเบิดครับนี่ครับทางขึ้นมาผมทางบุญอ่ะมาจากลงแถวๆนี้ป้าครับลงครับอันนี้ท่านไหนที่สนใจเดินทางมาเที่ยวภูผายนผมว่ามานี่บ่ผิดหวังเลยนะครับมานมัสการพระนะครับแล้วก็เดินมาเที่ยวชมบรรยากาศจังหวัดสกลนครนะครับผมก็ต้องหาทางลงก่อนครับอันนี้เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ข้างล่างเด้อครับเด้อแต่ถ้าผมหาทางลงบ่เห็นผมก็จะต้องกลับมาทักทายเพื่อนๆอีกเทื่อนึงนะครับว่าหาทางลงมีเห็น เอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนนะครับมันต้องหาทางลงก่อนจักสิลงทางใดครับอันนี้ทางนี้ก่อนนึกว่ามันสิลงได้ก็ลงบ่ได้นะหรือว่าสิลงมุดหูกลับทางเก่าบ่อันนี้แหละผมจะต้องเดินทางกลับอำเภอบ้านม่วงนะครับจากนี้ไปก็ประมาณ150กิโลนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางไปกับผมครับมื้อนี้เดินทางกลับนะครับ150กิโลจากนี้ไปนะครับกับผ่านอำเภอฟังโคนอำเภอว่านนอนนะครับไปจนสุดอำเภอบ้านม่วงเลยนะครับ150กิโลนะครับโอเคครับขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมผู้ที่ดำแอดเวนเจอร์นะครับทางช่อง YouTube นะครับกะมื้อนี้กับผมพามาเที่ยวจังหวัดสกลนครนะครับท่านใดที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวกะมาได้เลยเด้อนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมกะจะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับและก็ขอปิดทริปการเดินทางที่จังหวัดสกลนครเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณหลายนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ